สวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนด้วยครับอยู่ผมบอส PC อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้มารีวิวสเปคคอมเช่นเคยครับเหมือนที่เคยรีวิวในทุกๆวันนะครับผมวันนี้ก็เราอยู่กับงบประมาณ 24,700 เรามาดูสเปคที่ได้กันนะครับเรามาดูข้างนี้กันนะเคสเอาที่เคสก่อนนะดีไซน์เคสเป็นของ IT Sonar Viking ไฟคาดเส้นอย่างนี้ครับเป็น LED เปลี่ยนไฟได้ด้วยนะด้วยการกดปุ่มด้านบนนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูดีไซน์ในเครื่องครับพัดลมด้านล่างมีให้2ตัวหลัง1ตัวมาดูสเปคในเครื่องครับ Intel Core i3 Gen 10 10105F ครับ4 Core 8 Thread Turbo 4.4 GHz ครับมาพร้อมกับ RAM 16GB DDR4 Bus 3200นะ M.2 NVMe ครับ 256GB การ์ดจอครับ GTX 1660 Super 6GB DDR6 นะครับผมแล้วก็ Power Supply Sigma Tech 600 วัตต์ซ่อนอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นหรอกมันอยู่ในกล่องนี้เคสเป็นของ IT Sonar Viking Memboard H510 จาก BioStar นั่นเองทุกอย่างของใหม่ทั้งหมดครับประกัน3ปีเนาะให้คนข้างๆรีวิวได้ไหมครับคนข้างๆไหนวะไม่เห็นมีใครเลยครับไม่เห็นมีใครเลยครับวันนี้ปกติดีครับปกติดีคุณเห็นผีหรือเปล่าไม่พูดเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาเทสเกมแรกกัน Call of Duty Warzone ฮะเกมมาครับเรามาเซตติ้งกันดีกว่านะครับมาดูกราฟิกควอลิตี้ตรงนี้ครับตรงดิสเพลย์ตรงนี้นะครับผมปรับให้มันเป็น 1920x1080 ดูตรงนี้เห็นไหมภาพตรงนี้นะ texture resolution เป็น high texture filter high particle เป็น high อย่างอื่นอะไรไม่จำเป็นก็ปิดไว้เพราะว่าสิ่งที่จะทำให้ภาพสวยที่สุดก็คือ3ช้อยนี้ที่ผมปรับเป็น high ทั้งหมดนะครับอย่างอื่นมันก็เป็นพวกเอฟเฟกต์กระสุน motion blur ถือปืนแล้วเบลออะไรเงี้ยถ้าจำเป็นคุณก็เปิดไปถ้าไม่จำเป็นก็ปิดทิ้งอันนี้ปรับเป็น high นะครับพวก texture ต่างนะเฮ้ย100กว่าเฟรมเลยนะครับคุณผู้ชมครับแรมกินไป 10.8GB ครับอุณหภูมิ CPU อุณหภูมิการ์ดจอดันอยู่ที่เท่าๆกันครับประมาณ60องศาครับการ์ดจอก็ใช้งานเต็มที่ครับที่90ปลายๆนะครับยังเหลือพื้นที่นิดนึงตีไปว่าใช้งาน 100% แล้วกันนะไม่อยากพูดเผื่อนะครับผมแล้วก็ CPU เห็นมั้ยฮะเป็น i3 ก็จริงครับใช้งานอยู่แค่60 70% แค่นั้นเองครับดันถึง80หรือเปล่ายังไม่เห็นถึง80เปอร์นะตอนนี้นะครับผมอันนี้ Call of Duty Warzone ครับเนี่ยครับ90กว่าเฟรมแรมกินไป11 GB นะครับ 11.4 GB นะครับอุณหภูมิ CPU อุณหภูมิการ์ดจอวิ่งพอๆกัน60กว่าองศาครับภาพโคตรสวยฮะอันนี้ปรับภาพ Full HD ครับ Texture เป็น High นะฮะอะไรไม่จำเป็นก็ปิดไปนะครับแต่ Texture Filter Texture Resolution Particle ปรับเป็น High นะครับเอาจบแล้วเหรออ๋อทีมเราตายหมดก็ประมาณนี้สำหรับ Call of Duty Warzone อ่ะเราไปดูเกมอื่นกันต่อเลยครับเดี๋ยวเราโหลด PUBG แป๊บนึงเอา PUBG ต่อเลยครับปรับเป็นอัลตร้าทั้งหมดครับภาพ Full HD 1920x1080เต็มหน้าจออย่างนี้นะครับผมถามชีวิตหน่อยมีผัวยังครับตอนนี้ตอนนี้โสดมากค่ะตอนนี้โสดมากใครสนใจก็ติดต่อได้นะติดแฮชแท็กได้เลยนะคะประกันของอะไรนะครับขายประกันของอะไรอยู่นะประกันไมล์ประกันไมล์ AI อวยนะครับใครสนใจก็หลังไมล์มาสอบถามได้ทำไมถึงโสดครับช่วงนี้หน้าตาดีเกินไปอ่ะหน้าตาดีเกินไปแบบคนเข้าจีบยากอะไรนี้ครับเป็นเพราะนิสัยเหี้ยหรือเปล่าเท่าที่รู้มาหรืออะไรยังไงหรือเปล่าฮะอันนี้ PUBG นะครับเฟรมเรทเท่าไหร่ดูเอานะเฟรมเรทเท่าไหร่ดูเอาเดี๋ยวผมไปเซตปุ่มนิดนึงแล้วกัน90กว่าเฟรมครับแรมกิน 7.3 เอ้ย100เฟรมมีให้ดูครับคุณผู้ชมครับอันต้าที่100เฟรมครับ120เฟรมเว้ยขึ้นเฉยว่าเนี่ยการปาระเบิดปาอะไรเนี่ยมึงรอดูนะกูจะขึ้นคิวอ่ะอันนี้คืออันต้าลองดูเฟรมเรทกันเอานะครับลองดูเฟรมเรทกันเอาเนาะต่ำ very low มึงมองเป็นไหมถามจริงมองรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องโอเคดีแล้วอันนี้คือ very low ครับอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับ PUBG ก็ลองไปพิจารณาดูตอนนี้กล้องไหนวะกล้องไหนวะจะให้พิธีกรสบตาหน่อยกล้องนี้ใช่ไหมใครสนใจประกันพูดตามใครสนใจประกันใครสนใจพูดให้มันชัดเจนชัดถ้อยชัดคำเอ้ากูเป็นโอลิฟไงอ่ะพูดกล้องนี้ใครสนใจประกันนะคะใครสนใจประกันนะคะติดต่อได้ติดต่อได้ที่ My AI อวยที่ My AI อวยอ่ะพูดทีนี้พูดเร็วๆดิใครสนใจซื้อประกันนะคะติดต่อได้ที่ My AI อวยค่ะตบตากล้องยิ้มให้กล้องโอเครู้เรื่องเดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งดีกว่าว่าสเปคนี้เซตติ้งอะไรยังไงนะครับผม 1920x1080 Full HD ครับ
very high ทั้งหมดครับ texture shader shadow reflection ตามนี้นะครับก็ลองดูกันเอาแล้วกันเนาะใครไม่พอใจก็ลบลงไปแต่นี้คือปรับเป็น very high ให้ดูแล้วอันนี้รถเราใช่ไหมเนี่ย70กว่าเฟรมครับอันนี้เล่นจริงอันนี้อยู่ในมงในเมืองเลยนะครับ70เฟรมถึง100เฟรมครับแล้วแต่จังหวะแล้วแต่เหลี่ยมอ่ะเดี๋ยวลองไปที่คนแบบที่รถมอดมันเยอะๆหน่อยอ่ะประมาณนี้อ่ะนะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือ very low เอ้ยอันนี้คือ very high นะครับอันนี้คือปรับ very high นะก็ลองพิจารณากันดูครับเฟรมลงเฟรมเรทอะไรโอเคไหมรับได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแต่มันก็โอเคเลยก็ลื่นเลยนะครับอยากลองขับรถดูไหมขึ้นไงอ๋อไม่ต้องถามกูว่าเล่นยังไงคำเดียวกูว่าไม่ต้องลองแล้วมึงเนี่ยถือว่าคอมเครื่องนี้ลื่นไหมครับคุณไม้ลื่นมากค่ะลื่นหัวแตกเลยค่ะนั่นแหละครับต้องมีประกันนะคะต้องทำประกันไว้เอ้ยจริงเอาจริงมึงนี่น่าไปขายประกันนะคืออยู่นะเหมือนอยู่เหมือนอยู่ขายประกันอยู่เนี่ยอ่ะโอเคไฟเอ็มประมาณนี้นะผู้ชมครับต่อไปเราไปเกม Forza Horizon Forza Horizon มาดูเซตติ้งกันก่อนว่าเราเซตอะไรยังไงบ้างนะครับไปที่วิดีโอครับแล้วก็ไปที่ Advanced ตรงนี้เป็นอันต้าทั้งหมดครับพรีเซตเป็นอันต้าครับเป็นอันต้าทั้งหมดนะ130 120เฟรม130เฟรมแรมกิน7จิกนิดนะครับอุณหภูมิ CPU อุณหภูมิการ์ดจอไม่ถึง70องศาครับการ์ดจอทำงานที่ประมาณ 80-90 เปอร์ครับ CPU ก็ทำงานที่ประมาณ 81% 70% 80% เกมนี้ค่อนข้างกิน CPU ครับแต่ก็ยังรับไหวอยู่เกมนี้สามารถต่อจอยเล่นได้หรือว่าซื้อพวงมาลัยมาเล่นได้นะครับพวงมาลัยก็พวงละเท่าไหร่นะตามร้านตามอะไร30บาท30บาทมันมาเจ้าที่ได้เนี่ยการดงการดิฟอะไรเงี้ยดูแล้วจำไหมเราดูนี่ปั๊บเราอะหลบนี่พงนี้ปั๊บนี่ค่อยๆดิฟไปอย่างนี้นี่ทีละสเต็ปไปไม่ต้องลำบากให้คนแบบมาถางต้นไม้อะไรเงี้ยเราถางให้เขาเลยฟอร์ซ่าฮอริซอนประมาณนี้คงที่อยู่ประมาณ100เฟรมบวกๆนะครับเกมสุดท้ายแล้วครับวาโลแรนต์เซตติ้งครับปรับเป็นไฮทั้งหมดครับที่ภาพ Full HD ครับ 1920x1080 เล่นเดธแมตช์ไปอันนี้วาโลแรนต์ครับ200กว่าเฟรมครับCPU กินประมาณ50เปอร์การ์ดจอใช้งานน้อยมากครับที่20-30เปอร์แค่นั้นเองครับ CPU อยู่ที่59องศา CPU การ์ดจออุณหภูมิการ์ดจออยู่ที่48องศาอุณหภูมิ CPU อยู่ประมาณ 50-60 องศาเท่านั้นนะครับตามนี้เฟรมเรทที่ดันได้ Valorant ปรับสุด200กว่าเฟรมตามนี้ Deathmatch คนเยอะๆอ่อๆนะครับเนี่ยประมาณนี้อันนี้ Valorant อ่ะจบครับไว้เท่านี้แล้วกันครับสำหรับวันนี้อะไรนะสวยนะกูเนี่ยคราวหน้าเอายูนิฟอร์มอะไรอยากให้ใส่ยูนิฟอร์มไหมชุดพยาบาลชุดอะไรงี้ไหมอย่างนั้นดีไหม เคยเห็นพิตตี้พวกคอมมานด์แล้วใช่ไหม ว่าเขาแต่งตัวเราลองแต่งมาสู้เขาสิแบบว่าขายประกันในยูนิฟอร์มนั่นนะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นี่เป็นไงจดหมายคือเป็นไปได้ทุกอย่างนะคะฝากติดตามด้วยนะคะจำเฮียเลยวะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกไลฟ์สดด้วยจะได้ไม่พลาดทุกไลฟ์ทุกการประมูลทุกการดั้มราคาจากบอย PC นะครับผมโอเควันนี้ไว้เท่านี้ครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ